สองตัวหล่นชัดแห่ขอโชคขนปั้นเจ้าสัวยี่กอหงคอหวยยิ้มได้เลขเด็ดสมใจสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะที่วัดสว่างอารมณ์นะคะเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาภนะคะหนึ่งในนั้นนะคะก็เป็นรูปปั้นเจ้าสัวยี่กอหงนะคะของวัดสว่างอารมณ์นะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะโดยบรรดาชาวบ้านบรรดาคอหวยนะคะเดินทางไปที่ศาลาการเปลี่ยนวัดสว่างอารมณ์นะคะซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายให้ท่านกราบไหว้ขอโชคขอลาภกราบไหว้บูชานะคะหนึ่งในนั้นก็คือหุ่นรูปปั้นยี่กอหงนะคะซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนนะคะนิยมมากราบไหว้ขอโชคขอลาภกราบไหว้บูชานะคะโดยหนึ่งในนั้นก็คือนางสาวกมลพรนะคะอายุ20ปีนะคะอยู่แถวบางแคกรุงเทพนะคะได้เดินทางไปพร้อมครอบครัวนะคะเพื่อไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดสว่างอารมณ์นะคะหนึ่งในจำนวนที่มากราบไหว้ไม่พลาดต้องขอโชคขอลาภจากหุ่นรูปปั้นยี่กอหงนะคะที่คนจีนล่ำลือว่ามีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่มามากมายแล้วนะคะเธอจึงอยากได้โชคเหมือนกับคนอื่นบ้างนะคะแล้วก็เลยมากราบไหว้นะคะโดยเธอมีอาชีพค้าขายออนไลน์นะคะก็คือมากราบไหว้ก็อยากได้ยอดในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นนะคะโดยขอให้กำไรมีมากขึ้นนะคะเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวนะคะแล้วก็เพื่อให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับตัวเองนะคะโดยการเดินทางมาครั้งนี้นะคะเธอก็นำเครื่องเส้นไหว้มาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ยาเส้นกาแฟดำดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้นะคะหลังเสร็จสิ้นนะคะคุณแม่ที่มาด้วยกันได้เขย่าเซียมซี2ครั้งนะคะเธอบอกว่าได้เลขนี้เลยนะคะ17นะคะ1กับ7หล่นมานะคะนี่เลยนะคะเธอโชว์ให้ดูชัดๆนะคะ1กับ7หล่นมานะคะแล้วก่อนที่จะเดินทางกลับนะคะเธอก็ไปถวายสิ่งของที่วัดสว่างอารมณ์แล้วก็เขย่าเซียมซีเธอได้เลขนี้เลยนะคะ49กับ866นะคะ49กับ866นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและแน่นอนนะคะว่าก่อนที่เธอจะเดินทางกลับนะคะเธอไปซื้อลอตเตอรี่เลข1749แล้วก็866นี่กลับบ้านไปด้วยนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศคนมาขอโชคขอลาภจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะสำหรับหุ่นปั้นยี่กอหงถือว่าเป็นหนึ่งในเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่ให้โชคให้ลาภกับชาวบ้านมามากมายนะคะสร้างคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงานราชการนะคะมอบที่ดินแล้วก็สร้างโรงพักพระพาชัยนะคะจนปัจจุบันโรงพักก็ยังสร้างศาลยี่กอหงไว้ที่ชั้น3ของสถานีนะคะเพื่อเป็นที่รำลึกและให้ประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาเข้าไปกราบไหว้ขอพรทุกวันนี้นะคะและก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิปอเต็กตึงด้วยนะคะเพื่อให้ช่วยเหลือชาวบ้านในยามที่เจ็บป่วยนะคะแล้วก็นำสิ่งของมาแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้นะคะจนเป็นที่ล่ำลือว่าหากใครได้มากราบไหว้ขอโชคขอลาภก็จะได้ตามความประสงค์นะคะซึ่งทางญาติรุ่นที่3นะคะที่ยังหลงเหลืออยู่บรรดาญาติต่างลงความเห็นต้องกันว่าให้จัดทำหุ่นปั้นเหมือนยี่กอหงขึ้นอีก1ชิ้นนะคะเพื่อนำไปไว้วัดใดวัดหนึ่งนะคะเพราะกลัวว่าที่สถานีตำรวจพระพาชัยนะคะซึ่งมีผู้ที่ไปกราบไหว้ขอพรมากมายจะทำให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่ค่อยสะดวกนะคะประกอบกับการจราจรติดขัดมากนะคะในเขตพระพาชัยนะคะไม่อยากให้ความดีของยี่กอหงและคนที่มีความศรัทธามากราบไหว้ยี่กอหงน้อยลงนะคะจึงเลือกเอาหุ่นปั้นยี่กอหงมาตั้งไว้ที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะเพื่อให้คนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนที่มากราบไหว้ไม่ผิดหวังนะคะว่ากันว่านะคะคนที่มากราบไหว้ก็จะได้โชคกลับไปทุกครั้งนะคะถูกลอตเตอรี่กันมากมายนะคะจนทําให้บรรดาขอหวยนี่รู้กันดีนะคะว่ามาที่นี่ก็ต้องมาขอยี่กอหงเช่นเดียวกันนะคะนี่คือท
ที่มาของหุ่นปั้นยี่กอฮงที่ผู้คนมากราบไหว้ขอโชคขอลาภนะคะแล้วก็ไม่ผิดหวังนะคะถ้าท่านได้ไปที่วัดสว่างอารมณ์จุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะสวัสดีค่ะ